สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับช่วงนี้คริสไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารสักเท่าไหร่จะเห็นว่าคริสออกคลิปมาช่วงนี้จะเป็นคลิปสั้นๆทั้งนั้นเลยเนาะวันนี้คริสก็เลยจะมาทำแบบแกงไว้สักหนึ่งหม้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาไว้ทานได้หลายๆวันนะอุ่นทานหลายๆวันนะก็จะนึกถึงแกงส้มแล้วก็พวกแกงคั่วอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่คริสชอบแกงที่แบบอุ่นได้หลายวันก็คือแกงฟักทองถ้าเราอุ่นไว้หลายๆวันเนี่ยตัวฟักทองมันจะค่อยๆละลายออกมาในน้ำเนาะทำให้น้ำแกงเราข้นนะเวลาเอาไปราดกับข้าวแล้วก็มีหมูทอดมีไก่ทอดหรือมีไข่ดาวกับกรอบวางอยู่ข้างบนนะมันจะฟินมากเลยนะครับวันนี้คริสก็เลยจะมาแกงฟักทองกับไก่นะครับก็เดี๋ยวส่วนผสมแล้วก็วิธีทำเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนไปอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับใครยังไม่กด subscribe คริสก็ฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พริกแกงนะครับก็คือจะใช้พริกแกงแดงเป็นพริกแกงคั่วนะครับแล้วก็พริกแกงใต้เนาะพริกแกงใต้เนี่ยเขาจะสีสวยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมแรงกว่าพริกแกงทางภาคกลางนะครับเอามาผสมกันสีจะได้สวยๆกินได้หอมๆเนาะแล้วก็ด้วยความที่พริกแกงเนี่ยคือไม่ได้ตำเองนะครับเราเช็คกับแม่ค้าแล้วแม่ค้ายังไม่ใส่กะปิมาคือก็ใส่กะปิด้วยลงไปนิดหน่อยนะครับอย่าลืมเวลาพริกแกงถ้าไม่ได้ตำเองนะครับให้เช็คกับแม่ค้าด้วยว่ามีกะปิหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องเพิ่มนะครับก็มาถึงฟักทองนะครับฟักทองคริสก็เอาไส้ออกเรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดปอกเปลือกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเปลือกคริสจะไม่ได้ปอกหมดนะแต่ว่าคริสทำความสะอาดเรียบร้อยเอาแปรงสีฟันเก่าๆมาขัดนะครับให้ดินเขาออกให้หมดเนาะจะได้เหลือเปลือกไว้นิดๆเวลากัดจะได้พอมีอะไรกรึบๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวใบมะกรูดเนี่ยคริสจะฉีกใส่ในหม้อแกงนะครับโอเคส่วนผสมอย่างที่สองผ่านไปนะครับมาถึงส่วนผสมหลักอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือไก่นะครับวันนี้คริสใช้ไก่ส่วนสันในนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสันในไก่เนี่ยคริสซื้อมาตั้งใจจะทำเป็นไก่แห้งให้ลูกสาวเนาะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตภาพลูกสาวไว้ข้างๆนะครับเพื่อใครอยากเห็นหน้าลูกสาวคริสเนาะแต่พอดีช่วงนี้เนี่ยฝนตกตลอดไม่มีแดดนะครับก็เลยไม่ได้ทำไก่แห้งก็เลยขออนุญาตผู้ปกครองมาทานละกันนะครับโอเคแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นก็เป็นน้ำตาลคือใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับบางคนใช้น้ำปลาคู่เกลืออะไรอย่างนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะใส่พวกผงปรุงรสอะไรอย่างนี้ก็ตามสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวคือจะหั่นไก่ซะหน่อยนึงเนื่องจากว่าสันในไก่มันจะยาวๆนะครับเดี๋ยวเอาออกจากชามทั้งหมดเลยเดี๋ยวคือจะหั่นเขาเอาหั่นออกสักแค่ครึ่งเดียวก็พอเนาะเพราะว่าสันในไก่มันเวลาเอาไปทำอะไรเนี่ยมันไม่เหนียวแล้วนะครับชิ้นใหญ่มันก็ไม่เหนียวนะครับโอเคหั่นครึ่งหนึ่งอย่างนี้เรียบร้อยนะครับถ้าสันในไก่ใครชิ้นใหญ่มากอาจจะหั่นเป็น3ชิ้นก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะหั่นเล็กหั่นใหญ่อะไรแล้วแต่ชอบเลยโอเคตอนนี้ก็ส่วนผสมทุกสิ่งอย่างของเราก็พร้อมแล้วนะครับมีนิดเดียวอ้อคริสลืมกะทินะครับวันนี้คริสใช้กะทิขวดไม่ได้ไปตลาดนะครับใช้กะทิขวด500 ml นะครับแล้วก็ถ้าน้ำมันน้อยอะไรเงี้ยเราก็จะเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะครับช่วยเนาะเพราะว่าตัวกะทิขวดเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวกะทิอยู่แล้วนะครับก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปเจือจางได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้ส่วนผสมเราก็ครบแล้วทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ขาดอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันที่ครัวหลังบ้านเลยครับวันนี้คริสจะผัดน้ำพริกเลยอยากจะออกไปผัดข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเปิดแก๊สก่อนโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามด้วยน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้กะทิที่เป็นกะทิคั้นสดนะครับเราก็จะใช้น้ำมันในการผัดพริกแกงก่อนเพราะว่าพวกกะทิกระป๋องกะทิกล่องอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแตกมันเนาะคริสก็จะผัดพริกแกงก่อนโอเคพอตัวน้ำมันเราเริ่มร้อนนิดๆนะก็ใส่พริกแกงไปเลยไม่ต้องรอให้ร้อนจัดนะครับใส่พริกแกงลงผัดให้หอมเลยนะครับใส่พริกแกงลงไปพอมันหอมๆเนาะเพื่อนๆเริ่มคันจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดเล็กๆน้อยๆเริ่มอยากจะจามแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะครับ
ใส่ลงไปนิดเดียวก่อนอันนี้เราจะใช้ไฟกลางๆค่อนข้างไปทางอ่อนๆเนาะก็ค่อยๆผัดไปเราจะผัดให้กะทิกับพริกแกงเนี่ยมันออกเป็นครีมๆนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าแห้งไปกลัวจะไหม้ก็เติมกะทิได้อีกนะครับปล่อยเขาเดือดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะมีน้ำมันขึ้นมาเล็กน้อยเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำมันจากที่น้ำมันที่เราผัดหรือว่าเป็นน้ำมันจากการแตกมันของกะทินะครับแต่คริสเคยไม่ผัดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำมันขึ้นมาตามรูที่มันเดือดนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเนาะคริสก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับใส่ไก่ลงผัดเลยโอเคนะครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าน้ำมันแห้งเกินไปแล้วมันจะไหม้ก็เติมกะทิลงไปก็ได้นะครับเราจะค่อยๆทยอยเติมกะทิลงไปเรื่อยๆโอเคประมาณนี้นะครับคริสก็ผัดพอให้ไก่เขาตึงๆตัวประมาณนี้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวคริสจะฉีกใบมะกรูดของเราลงไป3ใบก็พอเนาะไม่ต้องเยอะมากนะครับคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพอไก่เขาเริ่มตึงๆตัวใส่ใบมะกรูดแล้วนะครับก็คริสจะตามด้วยฟักทองใส่ลงไปผัดเลยนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับผัดฟักทองกับไก่ก่อนโอเคประมาณนี้ให้เขาเข้าๆกันสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็คริสจะเติมกะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยถ้าใครรู้สึกว่ากะทิของเราน้อยไปนะครับจะเติมน้ำเปล่าไปก็ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราใช้กะทิคั้นเนี่ยตัวตรงนี้คริสจะใช้หัวกะทิผสมกับหางกะทิเดี๋ยวคริสจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันโอเคนะครับตอนนี้แกงเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวคริสชิมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสนะครับยังไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่เดี๋ยวคริสเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปสักนิดนึงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คริสขอใส่น้ำปลานะครับไม่เนื่องจากว่าแกงไม่มีรสเค็มเลยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะก่อนเอา3เลยแล้วกันครับเพราะว่าแกงค่อนข้างเยอะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะนะครับโอเคครับน้ำปลาน้ำตาลแล้วเนาะใครจะใส่ผงชูรสรสดีอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็ชิมรสให้เป็นรสที่เราชอบเนาะในส่วนผสมที่คริสให้ไว้มันก็จะเป็นแค่ไกด์ไลน์เนาะว่ามีอะไรบ้างใส่เท่าไหร่รสชาติประมาณคริสนะครับถ้าเพื่อนๆมีรสชาติของตัวเองก็จัดการเลยเขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจวักนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับกะทิ500มิลลิลิตรเนาะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันแห้งชอบแกงที่น้ำมีเยอะก็อาจจะเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะครับแต่ของคริสว่าเท่านี้คริสโอเคละเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้ตัวฟักทองเปื่อยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไก่เปื่อยนะครับจริงๆไก่เปื่อยแล้วแต่คริสอยากให้ฟักทองเปื่อยกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคริสหั่นค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะอุ่นไว้หลายวันถ้าหั่นเล็กมันจะเละไปหมดนะครับก็เดี๋ยวให้ฟักทองเปื่อยสักหน่อยนึงแล้วก็มาชิมรสอีกทีนึงใส่ใบโหระพาใส่พริกชี้ฟ้าแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ฟักทองเราก็เปื่อยแล้วนะเดี๋ยวคริสขอชิมรสอีกสักครั้งนึงเพื่อความมั่นใจนะครับโอเครสชาติใช้ได้แล้วครับหวานเค็มเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยพอได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเสิร์ฟเดี๋ยวคริสจะใส่ใบโหระพาลงไปนะครับวันนี้ไม่มีพริกชี้ฟ้าต้องขออภัยใส่โหระพาลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเหลือไว้นิดหน่อยสำหรับแต่งหน้าเท่านั้นนะครับแกงของคริสเนี่ยแกงฟักทองเนี่ยน้ำประมาณนี้นะกำลังดีเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไป
จัดเสิร์ฟสวยๆในบ้านกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับทุกคนวันนี้แต่งหน้าได้เท่านี้เนาะพอดีไม่มีพริกชี้ฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคริสขอตัวไปทานจริงๆจังๆก่อนนะครับสำหรับใครไม่กด Subscribe คริสนะครับฝากกดให้ด้วยแถมกระดิ่งให้ด้วยก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนแล้วนะครับทุกคน Enjoy your cook นะครับบ๊ายบาย